ปเดตอาการน้องเบญจพรบุญอ่อนอายุ12ปีจากอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีโรคเนื้องอกในสมองผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและผ่าตัดมา2ปีกว่าแล้วได้รับการฉายแสงเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เนื่องจากผล MRI พบว่าก้อนเนื้อในสมองของน้องได้โตขึ้นพอสมควรและเอียงไปทางตาข้างซ้ายคุณหมอสรุปตามอาการว่าก้อนเนื้ออาจโตตามตัวพอน้องไม่ได้มีอาการปวดหัวรุนแรงหรือมีอาการอาเจียนและคุณหมอจะทำการ MRI อีกครั้งในเดือนธันวาคม2566ถ้าก้อนเนื้อปกติและไม่โตน้องอาจจะไม่ต้องฉายแสงหรือให้เคมีบำบัดหลังจากใช้น้ำมันสกัดน้องทานอาหารได้ดีขึ้นนอนหลับง่ายไม่เจ็บปวดสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามปกติขอเบิกยารักษาต่อเนื่องจิตอาสาติดตามอาการต่อไปชื่อเด็กหญิงเบญจพรบุญอ่อนยาหนูใกล้จะหมดแล้วหนูขอเบิกยาค่ะอาการของหนูตอนนี้รักษาต่อเนื่องไป MRI มา3เดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าก้อนเนื้อโตขึ้นเอียงไปข้างซ้ายหมอวินิจฉัยว่าก้อนเนื้ออาจโตตามตัวหลังจากกลับมาจากฟังผล MRI จากหมอใหญ่หนูก็มีอาการปกติไม่ปวดหัวไม่มีอาการอาเจียนค่ะขอบคุณค่ะ